ชื่อว่าสมชายอยู่เมืองไทยอ่ะไม่เคยเห็นเลยว่าเด็กที่เมืองไทยอ่ะจะพกดูดูเริ่มตั้งแต่6เดือนเป็นต้นไปสวัสดีค่ะอยู่กับชินีมีชีสค่ะชินีไทยในฝรั่งเศสค่ะสะพายฝรั่งเศสนะคะวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นวิดีโอที่มาแชร์สิ่งที่เด็กฝรั่งเศสขาดไม่ได้ค่ะอย่างแรกเลยค่ะสิ่งที่เด็กฝรั่งเศสขาดไม่ได้นั่นก็คือนี่เลยจ้ะแม่ดูดูค่ะหรือว่าตุ๊กตาหรือว่าถ้าให้เปรียบเทียบอะค่ะก็คือผ้าห่มเน่านั่นแหละที่ฝรั่งเศสนะคะเด็กแทบจะ 95% อ่ะ 99.99% นะคะที่จะต้องมีดูดูกันทุกคนเลยค่ะอย่างลูกของปุ้มนะคะตอนแรกไม่มีดูดูค่ะแต่พอนางเริ่มไปnursery นะคะหรือว่า playground ที่ nursery เนี่ยเขาบอกว่าจะต้องมีค่ะคือเด็กเขาจะได้มีความรู้สึกว่ามีอะไรมาจากบ้านหรือว่าเป็นตัวแทนของแม่นิดนึงนะคะซึ่งเด็กที่ฝรั่งเศสนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพ่อแม่เนี่ยพอกลับมาจากโรงพยาบาลปั๊บบางครอบครัวนะคะเขาก็ให้แยกห้องนอนเลยทันทีหรือว่าบางครอบครัวนะคะก็3เดือน6เดือนเงี้ยเขาก็ให้แยกห้องนอนไปเลยโดยที่เขาก็จะเอาแบบเจ้าดูดูนี่แหละมาถูตามตัวแม่นะคะเพื่อให้มีกลิ่นของแม่แล้วเขาก็เอาไปวางในเตียงหรือว่าข้างหมอนของลูกนะคะแต่ในกรณีของลูกของปุ้มเนี่ยไม่ได้ทำค่ะลูกของปุ้มเนี่ยจริงๆแล้วคือไม่ได้ติดดูดูเลยไม่มีดูดูเลยจนกระทั่งวันที่จะต้องลองไปเนอร์เซอรี่นะคะถึงจะให้พกไปค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่านางอยู่บ้านนางจะไม่ถือหรือว่าถ้าออกไปไหนกับพ่อกับแม่หรือว่าไปเล่นที่สวนสาธารณะเนี่ยนางไม่เอาเลยนางเอาเฉพาะตอนที่ไปเนอร์เซอรี่เท่านั้นนะคะแต่ถ้าเป็นเด็กคนอื่นที่ฝรั่งเศสเนี่ยมีทุกคนค่ะแล้วก็ถือกันทุกคนแล้วแบบแนบถืออย่างเงี้ยของบางคนนี่คือแบบดํามากอย่างของลูกปุ้มนะคะก็จะมีแบบ3ตัวนะคะตัวนี้ก็คือลูลูนะคะก็ลาปาลาปาก็คือกระต่ายค่ะก็จะมีชื่อเล่นว่าลูลูตัวนี้นะคะเนื่องจากว่าปุ้มเป็นคนซื้อให้นะคะเอาไว้ให้นางเล่นตอนอาบน้ำอะไรเงี้ยไปเป็นมาไม่ค่ะนางก็แบบเอาไปนอนด้วยอย่างเงี้ยชื่อว่าสมชาย สมชายส่วนตัวนี้ค่ะทุกคนรู้จักแน่นอนนั่นก็คือคุณป้าโซฟีนั่นเองค่ะนี่อันนี้ก็เป็นมรดกตกทอดมาจากคุณย่าตั้งแต่สมัยพ่อเขานะคะนั่นลูกมาค่ะจะเสียงดังนิดนึงนั่นแหละก็เป็นสิ่งแรกที่เด็กฝรั่งเศส 99.99% นะคะจะมีมีนั่นก็คือดูดูค่ะดูดูนี่อันนี้ของดูดูของแดนิกาแหละลูกมาอึ๊บไม่ถึงอันนี้ดูดูของแดนิกาใช่ไหมคะอันนี้คือนี่ชื่ออะไรลูกเอ๊ะนี่ชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรดู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 ชื่ออะไรคะดู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 เขาชื่อสมชายลูกอ่ะแล้วนี่คืออะไรลูกป้าโซฟีใช่ไหมดูดูจ้ะดูดูจ้ะแล้วนี่ค่ะชื่ออะไรคะจ้าพี่นูจ้าจ้าพี่นูเห็นไหมชื่อพี่นูโอเคนี่ค่ะดูดูนี่แหละคือเด็กฝรั่งเศสอันดับแรกเลยเนี่ยจะมีกันทุกคนของเด็กบางคนนะคะเวลาไปไหนมาไหนข้างนอกนี่คือแบบวางบนพื้นเหยียบแล้วพอกลางคืนก็คือเอามานอนด้วยแล้วขาดไม่ได้ด้วยนะแล้วเด็กบางคนคือห้ามเอาไปซักนี่คือแบบกรี๊ดเลยอ่ะอันที่สองค่ะนี่ pacifier นะคะหรือว่าเจ้าแบบซูเซตนะคะก็คือแบบไอ้จุกนมหลอกนี่แหละนะคะคือเด็กฝรั่งเศสส่วนใหญ่ก็มีเช่นเดียวกันค่ะนี่เขาก็จะเอาไว้ใส่เวลาลูกน้อยกินนมเสร็จนะคะตอนกลางคืนเวลาลูกนอนเงี้ยลูกก็จะแบบนอนดูดหรือกลางวันนี่แหละก็ใส่อ่ะเด็กออกไปข้างนอกนี่จะเห็นเลยค่ะว่าบางคนก็คือมีเจ้าเนี่ยอยู่ที่ปากตลอดเวลาแต่ลูกของปุ้มไม่มี สกปรกสกปรกลูกไม่เอาเพราะว่านี่แม่ไม่ได้ซักให้ไม่ได้ล้างให้นะคือลูกของปุ้มเนี่ยไม่มีเพราะว่าคิดว่าส่วนนึงคือนางอ่ะกินนมแม่แล้วเวลานอนก็คือนอนกับแม่โอ้ยเหนื่อยนอนกับแม่ก็คือแบบหลับคาเต้าบอกตามตรงก็ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะคะสำหรับการหลับคาเต้าเนี่ยแต่คือแบบแม่เหนื่อยเพราะปัจจุบันนี้นางยังหลับคาเต้าไม่เอาลูกมาสกปรกนี่ของดานิกาตั้งแต่สมัยเด็กๆลูกแต่ว่าเราไม่ได้ใช้แล้วลูกเนี่ยตอนเด็กๆดานิกาใช้แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วคือตอนเด็กๆพยายามให้นางลองแต่นางไม่ติดนางไม่เอา
คือกะจะแบบว่าเออกลางคืนพอให้กินนมเสร็จนะคะก็จะให้อันนี้แหละให้นางดูดไว้กลางคืนแต่ไปมานางไม่เอานางก็ถุยทิ้งนางไม่ติดอ่ะนางไม่ติดอะไรพวกนี้อ่ะค่ะแต่ถ้าเป็นเด็กฝรั่งเศสส่วนใหญ่นะคะคนอื่นๆเนี่ยเขามีกันตลอดค่ะแล้วเขาก็จะมีสายห้อยหิ้วแล้วก็หนีบไว้กับตรงนี้ด้วยอย่างเงี้ยบางคนนี่คือแบบฮามากเด็กบางทีมันก็โยนทิ้งไปแล้วพ่อแม่ก็เก็บขึ้นมาเช็ดแล้วก็ให้มันดูดเลยเอ้ยก็คือแบบเอ้ยคือเฮ้ยสุดอะโชคดีไปว่าลูกแม่ไม่ติดเจ้าแพซิฟายเออร์นะคะหรือว่าไอ้จุกนมหลอกจุกยางหลอกเงี้ยก็เออดีไปต่อไปค่ะที่เด็กฝรั่งเศสต้องมีต้องกินนะคะคือไม่เคยเห็นที่ไหนมาอาจจะแบบว่าเออที่เมืองไทยไม่รู้มีหรือเปล่านะคะแต่อันเนี้ยเขาเป็นเหมือนผลไม้นึ่งอะค่ะหรือว่าส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นแอปเปิลนึ่งที่นี่เขาจะเรียกว่าคอมปอตนะคะคือมันจะเป็นเขาจะเรียกเป็นแยมชนิดนึงอะนะคะถ้าไปแบบเช็คบนอินเทอร์เน็ตว่ามันคืออะไรนะคะง่ายๆก็คือเอาผลไม้นี่แหละไปนึ่งเสร็จแล้วก็แบบบดนะคะซึ่งถ้าเป็นตอนเด็กๆเนี่ยปุ้มอ่ะจะทำให้เองแล้วทีเนี้ยเหมือนว่าพอโตขึ้นเนี้ยก็ซื้อแบบเนี้ยก็สะดวกดีค่ะคือมันจะมีทั้งแบบนี้นะคะแล้วก็มีในรูปแบบของถ้วยอย่างนี้ก็มีนะคะแล้วก็มีทั้งในรูปแบบของถุงเนี้ยซึ่งมันจะแบบสะดวกมากสะดวกตรงที่ว่าเวลาเราไปไหนมาไหนข้างนอกค่ะเราไม่ต้องพกช้อนก็ใช้อันนี้นะคะแล้วก็บิดขึ้นมานางก็สามารถดูดได้จนหมดเลยข้อเสียของมันคือเป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกค่ะแต่มันสามารถแยกขยะได้นะคะแล้วข้อดีสุดๆก็คือสะดวกเวลาออกไปสวนสาธารณะข้างนอกเวลาเหมือนเวลาเดินทางตอนกลับเมืองไทยเนี่ยค่ะก็พกอันนี้ไปด้วยเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยต้องกักตัว10วันที่โรงแรมที่รัฐบาลเขาจัดให้นะคะก็เอาอันนี้ไปเต็มที่เลยคือนางก็มีกินวันละถุงค่ะก็คือไม่ได้ให้กินเยอะเพราะมันก็คือผลไม้แหละมันก็มีน้ำตาลมีความหวานอะไรเงี้ยคือถ้าสมมติว่าคุณแม่ขยันคุณแม่สามารถทำเองได้เพราะว่าก็มีคุณแม่บางคนนะคะที่แบบทำแล้วก็ใส่ขวดแก้วนะคะแช่ช่องฟรีซไว้แล้วก็พอจะไปข้างนอกอะไรเงี้ยก็เอาออกมาละลายที่อุณหภูมิห้องแล้วก็ตักให้ลูกกินหรือว่าลูกตักกินเองได้แต่ว่าไม่ขยันพอ คือตอนลูกเด็กๆอ่ะทำให้พอลูกโตแล้วคือแบบเออลูกจ้ะมีหลายสิ่งหลายอย่างต้องทำคือแม่เลยต้องซื้อแบบนี้นะคะก็จะเลือกซื้ออันที่เป็นแบบออร์แกนิกอะค่ะคือมันมีขายเยอะมากที่ฝรั่งเศสนะคะมีทั้งแอปเปิลอย่างเดียวหรือว่าเป็นผลไม้รวมเนี่ยมีทั้งอันนี้นะคะก็แอปเปิลกล้วยอะไรเงี้ยบางอันก็เป็นแบบแอปเปิลสตรอเบอรี่กล้วยสตรอเบอรี่หรือมัลเบอรี่พวกรีรี่ต่างๆนะคะพวกผลไม้ที่ให้วิตามินซีสูงก็มีเยอะค่ะอันเนี้ยมีให้เลือกเยอะมากคือมีภรรยาของลูกพี่ลูกน้องนะคะซึ่งเป็นคนออสเตรเลียเนี่ยเขาก็จะมาฝรั่งเศสปีละครั้งนะคะเขามีความแฮปปี้มากที่มาฝรั่งเศสเพราะว่าเขาไม่ต้องแบบเตรียมอาหารอะไรเลยให้ลูกเขาค่ะเขาสามารถซื้อไอ้เจ้าพวกเนี้ยหรือว่าอาหารสำเร็จรูปได้คือเยอะมีตัวเลือกเยอะซึ่งอันนี้ก็ไม่คอนเฟิร์มนะคะคืออันนี้ก็คือฟังจากเพื่อนที่เป็นคนออสเตรเลียอีกทีนึงนะคะสำหรับที่เมืองไทยบอกตามตรงเขาว่าไม่รู้ว่าแม่ที่ไทยจัดการกันยังไงนะคะแต่ว่าแม่ที่ฝรั่งเศสบอกเลยค่ะช้อปปิ้งกันเต็มที่คือซื้อแบบนี้ซื้อแบบสำเร็จรูปกันเต็มที่มากต่อไปค่ะนี่เลยค่ะไม่ได้ค่ะตะดามเป็นโยเกิร์ตค่ะนี่อันนี้นะคะเป็นโยเกิร์ตรสผลไม้เอกโซติกนะคะคือส่วนอันนี้นะคะก็คือเป็นฟอร์มาชบลองฟอร์มาชบลองก็คือเป็นชีสสดเรียกว่าเป็นชีสสดแล้วกันค่ะแต่มันมาในรูปแบบของอย่างเงี้ยอยู่ในถ้วยในคัพอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยซึ่งมันดีตรงที่ไม่ต้องแช่เย็นค่ะและมันดีตรงที่เวลาเราเดินทางซึ่งมันช่วยได้เยอะมากเช่นเดิมค่ะตอนที่กลับเมืองไทยค่ะก็พกเจ้านี่ไปเยอะมากพกไปเพราะว่าต้องกักตัว10วันก็พกไปใส่ในเป้แล้วก็พาเอาขึ้นเครื่องบินด้วยนะคะเพราะว่าตอนที่เดินทางกับลูกเนี่ยตอนนั้นลูกยังไม่2ขวบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบนเครื่องบินนะคะก็ไม่ได้มีอาหารอะไรให้สำหรับเด็กนะคะเพราะว่าเราบินแบบ economy class ปกตินะคะก็เลยต้องเตรียมอันเนี้ยขึ้นไปเองก็คือสามารถเอาขึ้นไปนับมื้อเลยค่ะว่าในสนามบินเราต้องกินเท่าไหร่แล้วก็บนเครื่องบินเราต้องกินกี่มื้ออย่างเงี้ยก็คือสามารถเตรียมขึ้นไปได้เลยนะคะสามารถเอาขึ้นเครื่องได้นะคะเพราะว่าสำหรับแม่ลูกอ่อนนะคะน้ำขวดลิตรก็เอาขึ้นได้แล้วก็พวกบรรดา นมของเหลวอะไรต่างๆของคุณลูกเนี่ยก็สามารถเอาขึ้นเครื่องได้หมดเลยนะคะเต็มที่เลยค่ะเอาไปเลยคือเตรียมไว้เลยค่ะแล้วก็ตอนที่กักตัวที่โรงแรมที่กรุงเทพ10วันนะคะเจ้านี่ช่วยชีวิตได้สุดๆเลยค่ะมาค่ะลูกมานั่งนี่กับมานั่งกับมามองไหม
ชูเซตชูเซตอะไรอะลูกคือเจ้านี่ช่วยชีวิตได้สุดๆเลยค่ะเพราะว่าตอนไปกักตัวเนี่ยพวกที่โรงแรมนะคะเขาไม่ให้สั่งโยเกิร์ตมากินเขากลัวว่าเราจะท้องเสียอะไรเงี้ยช่วงระหว่างกักตัวมันก็จะยากอะค่ะอาหารที่แบบว่าเป็นของแซ่บๆส้มตำอะไรเงี้ยบางโรงแรมเนี่ยในวันแรกๆเขาก็ไม่ให้สั่งมากินแล้วอันนี้คือสำหรับลูกนะคะเป็นโยเกิร์ตที่ไม่ต้องแช่เย็นใส่กระเป๋าเดินทางไปเลยค่ะช่วยชีวิตได้จริงๆค่ะอีกอันนึงนะคะที่เด็กฝรั่งเศสทุกคนแทบทุกคนว่าพ่อแม่นี่แหละมีนะคะแล้วก็ซื้อนั่นก็คืออาหารสำเร็จรูปที่อยู่ในลักษณะเป็นแบบถ้วยแบบนี้หรือว่าเป็นแบบถ้วยกินเลยนะคะมีอาหารแบบให้เลือกเยอะมากเลยนะคะเริ่มตั้งแต่6เดือนเป็นต้นไปนะคะซึ่งเขาก็จะเขียนไว้เลยนะคะนี่เดซิมัวก็คือเริ่มตั้งแต่6เดือนเป็นต้นไปบางอาหารบางอย่างนะคะที่มันเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยก็เขาจะสำหรับเด็ก8เดือนขึ้นไป10เดือนขึ้นไปอย่างเงี้ยมีให้เลือกเยอะมากเลยค่ะสำหรับพ่อแม่ที่ไม่มีเวลาทำอาหารให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ซื้อกันอย่างนั้นนะคะเสร็จแล้วก็เอาใส่ไมโครเวฟนะคะเพื่ออุ่นให้มันร้อนแล้วก็ให้ลูกกินเลยแต่ว่าอย่างปุ้มเนี่ยเนื่องจากว่ามีเวลาค่ะเป็นแม่ full time เต็มที่แล้วก็ลูกน้อยนะคะเขากินแบบ BLW ค่ะ Baby Led Weaning อะค่ะก็คือกินเหมือนกับพ่อแม่ทุกอย่างอะค่ะคือตัดเป็นชิ้นประมาณนิ้วนึงนะคะแล้วเขาก็ตัดอะผักผลไม้อะไรเงี้ยก็คือตัดประมาณนิ้วหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะนี่แล้วเขาก็จะกินของเขาเองสปาเกตตี้อะไรเงี้ยคือเขาก็เริ่มกินตั้งแต่แบบ6เดือนนะคะคือกินอะไรของเขาไปเองอะค่ะถ้าคุณแม่ๆนะคะก็จะทราบว่าเป็นวิธีค่ะใช่ค่ะสำหรับของลูกค่ะลูกเวลาอัดวิดีโอกับลูกก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะคือก็จะแบบคือสำหรับพ่อแม่นะคะสายแบบ Baby Led Weaning นะคะหรือว่า BLW เนี่ยก็จะรู้กันนะคะว่าแบบลูกกินไปเลยแล้วมันก็จะแบบเละเทะตุ้มเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยส่วนอาหารสำเร็จรูปนะคะมันคือมีให้เลือกเยอะค่ะมีทั้งแบบประมาณผักฟักทองมีเป็นซุปมีเป็นอะไรเงี้ยคือมีทุกจานทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะอย่างที่เล่าให้ฟังว่าเพื่อนคนออสเตรเลียนะคะที่เขามาเขาแบบก็แฮปปี้มากเขาไม่ต้องทำอะไรเวลาเขามาเขาจะเดินทางเที่ยวทั่วฝรั่งเศสนะคะเขาก็ไม่ต้องทำอาหารให้ลูกนะคะเขาก็แค่ซื้ออย่างนั้นอะในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็อุ่นไมโครเวฟเอานะคะสำหรับปุ้มเนี่ยก็เคยซื้อมาเหมือนกันแต่ลูกไม่ชอบและลูกไม่กินคือซื้อเฉพาะตอนเวลาแบบเดินทางไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นางไม่อินนะนางไม่กินก็เลยกลายเป็นแบบว่าก็กินเหมือนกับพ่อแม่นี่แหละก็คือจะไม่ใส่พวกผงปรุงรสไม่ใส่เกลือไม่ใส่น้ำตาลก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ปุ้มกับสามีเนี่ยกินอาหารที่แบบจืดชืดเกลือนี่คือแบบน้อยมากน้ำปลาซอสปรุงรสอะไรเงี้ยคือแบบน้อยสุดจริงๆค่ะง่ายๆมันกินไม่ได้นะคะคุณลูกค่ะและของที่เด็กฝรั่งเศสต้องมีต้องกินนะคะนั่นก็คือวิตามินดีค่ะซึ่งก็นะอย่างที่เราทราบกันนะคะในยุโรปเนี่ยเนื่องจากว่าในช่วงหน้าหนาวเนี่ยพระอาทิตย์อ่ะมันจะน้อยกว่าช่วงหน้าร้อนแล้วก็ในบางพื้นที่ของยุโรปเนี่ยเด็กจะไม่ค่อยเจอพระอาทิตย์เลยเนื่องจากว่าด้วยสภาพอากาศอะค่ะบางพื้นที่นี่แบบครึ้มกับทั้งปีพระอาทิตย์ไม่มีโผล่มาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆเนี่ยอาจจะขาดวิตามินดีได้นะคะทีเนี้ยหมอที่เนี่ยพอเด็กคลอดออกมาปุ๊บเขาก็จะสั่งวิตามินดีให้กินเลยค่ะแล้วก็วิตามินดีเนี่ยไม่ใช่แบบว่าให้แบบเดียวยันเด็กโตนะคะไม่ใช่ค่ะคือช่วงที่เป็นเด็กอ่อนจนกระทั่งมีฟันเนี่ยก็จะได้อีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็ช่วงที่เด็กน้อยเริ่มมีฟันแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นอีกแบบหนึ่งและหลังจากนั้นเนี่ยหลังจาก2ขวบค่ะเขาก็จะเปลี่ยนให้กินเป็นแบบนี้ค่ะซึ่งมันจะอยู่ในหลอดแก้วนะคะเป็นน้ำเป็นของเหลวเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบนี้เนี่ยมันจะให้แค่เดือนละ1หลอดค่ะนี่ก็คือให้ไปเรื่อยๆจนกว่าเด็กจะโตนะคะเลิกแคลเซียมไปเนี่ยเดือนละ1หลอดนะคะแต่ถ้าเด็กก่อน2ขวบที่เป็นแบบหลอดหยดอย่างนี้นะคะเขาก็จะให้ประมาณ 4-5 หยดนะคะทุกวันนะเนี่ยแหละทางเมืองไทยนะคะก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเด็กสมัยนี้เขาให้วิตามินดีกันหรือเปล่านะคะแต่สมัยอีแม่เกิดมาไม่มีค่ะวิตามินดีก็คือออกแดดก่อน 9:00-10:00 อย่างงี้โอเคค่ะนี่แหละนะเป็นวิดีโอที่มาแชร์ให้ฟังว่าแบบเด็กฝรั่งเศสเขาเนี่ยใช้ชีวิตกันยังไงพ่อแม่มีอะไรให้บ้างนะคะก็นะดูอะไรเงี้ยเป็นอันนึงที่แบบอยู่เมืองไทยอ่ะไม่เคยเห็นเลยว่าเด็กที่เมืองไทยอ่ะจะพกดูเดินไปข้างนอกแล้วก็จะมีแบบแอปเปสไฟเออร์อ่ะอยู่ที่ปากตลอดเวลาเหมือนเด็กฝรั่งเศสนะคะคือแบบเอาจริงๆไม่เคยเห็นเลยแต่ก็ไม่คอนเฟิร์มเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็นั่นนี่ก็ขาหนูไม่เอาเข้าปากนะลูกเอามาให้มามองลูกมาเอามาให้มามองนะคะคนดี
เอาไปให้ป้าป้าแต่หนูไม่เอาเข้าปากนะลูกโอเคมันสกปรกมากๆเลยนะดานิกาเดี๋ยวหนูจะอึนะคือเอาจริงๆว่าแบบก็คือห่างเหินเมืองไทยมานานแล้วบรรดาเพื่อนๆเนี่ยลูกก็โตหมดแล้วนะคะก็เลยไม่รู้ว่าแบบเด็กอ่อนเด็กไทยหรือว่าเด็กเล็กที่ไทยเนี่ยเขาใช้กันหรือเปล่าไอ้เจ้าดูๆเนี่ยแต่คือที่รู้ว่าเด็กอ่ะมีแหละไอ้เจ้าหมอนเน่าหรือว่าแบบผ้าห่มเน่าแต่ก็ไม่ได้เอาไปข้างนอกป่ะไม่ได้แบบพาเดินตามท้องถนนนะคะคือของบางคนนี่แบบเฮ้ยเห็นชัดๆแล้วมันหล่นตกอยู่บนถนนอ่ะหยิบขึ้นมาอึ้งตะลึงมากคือไอ้เจ้าแฟสไฟเออร์อ่ะไอ้จุกนมหลอกอ่ะคือมันตกพื้นตกเสร็จพ่อแม่ก็แบบเนี่ยก็ใส่ข้าวปังลูกต่อเฮ้ยแบบเต็มที่ไปเลยลูกส่วนเรื่องอาหารการกินของว่างนี่แบบเฮ้ยสุดยอดจริงค่ะของฝรั่งเศสมีความรู้สึกว่ามันดีมันมีพร้อมอ่ะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับพ่อแม่นะคะที่จะเลือกเองว่าจะแบบทำให้ลูกเองหรือว่าไปซื้อสำเร็จรูปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะนะคะก็เต็มที่เลยโอเคค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันได้นะคะแล้วก็ถ้าไม่รบกวนจนเกินไปเนี่ยก็กดกระดิ่งริ่งให้ด้วยนะคะเวลามีวิดีโอใหม่ๆมาเนี่ยจะได้เข้ามาชมกันค่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็โชคดีทุกคนค่ะบ๊ายบายอาเบียนโต Ba-da-ba-da-ba-da-b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 a